ยืดติกใหม่ครับขับรถขวาเลยไปทางนี้แหละไปทางนี้แหละวันนั้นเป็นแน่นด้วยรู้มีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานสวัสดีจากปลาเค็มนะครับทุกคนไม่ใช่นะครับสวัสดีจากทะเลแล้วก็อยู่ที่กาโหลนะครับทุกคนเห็นไหมก็ต้องเห็นแหละทุกคนโอ้ลมขวดเย็นน้ำใสเจ๋งมากโอ้โหพูดนะทำอะไรทำเหมือนอยู่ปารีสผู้ร่วมชะตาผู้ร่วมชะตากรรมนะครับทุกคนในชีวิตนี้เริ่มปังแล้วทำไปทำไมล่ะเริ่มไปไหนแล้วถ่ายวินบล็อกเดี๋ยวเจอกันทุกคนไม่รู้ว่าเป็นจังหวัดอะไรทุกคนถ้าสมมุติเป็นแบบสมุทรสาครนะถ้าสมมุติมีข่าวออกว่านี่นะคะสมุทรสาครติดโควิดนะคะต้องกักตัวไว้ทุกคนอาจจะไม่ได้แบบนะกักตัวตัดต่อวิดีโอยาวเลยทุกคนอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวนะทุกคนเผ็ดว่ะเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ใส่น้ำตาลอ่ะใส่น้ำผึ้งมะนาวน้อยมาชิมดีกว่าชิมเบิร์มอร่อยมากทุกคนหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็แบบเปรี้ยวจากมะนาวทุกคนมันแบบสดชื่นในนี้มียุ้งเดียวยุ้งเดียวชิมนะโอ้ยเทียบมาเลยเขาจะไปที่ทะเลตรงที่เราแวะสแนคแอปหน่อยได้ไหมแม่เฉพาะคันเราแมวโอเคแม่แมวรสชาติเป็นไงบ้างไหนลองเราอร่อยมากเลยค่ะสดชื่นชุ่มคอหวานฉ่ำถ่ายแต่ปากพี่เหรอคะทำไมหน้าที่ไม่ถ่ายนะตาก็โบ๋นะคะอ
พอไปนั่งหลับด้วยความเคยชินพูดเออลุงเป็นคนขับรถเลยเนาะอันนี้เราจะลองไปเดินนะฮะทุกคนทุกคนมันเดินได้เด้อมันเป็นเกลือที่แบบแข็งตัวตากแดดแล้วนะแต่ว่าแบบมันจะเสี่ยงๆหน่อยกลัวว่ามันจะมีน้ำแข็งมันจะมีน้ำเหมือนแอนตาร์กติกาเราเดินไปกันไหมเดินได้นะทุกคนแต่ต้องแบบอย่าเดินนานอยู่หนักให้หนักตุ้มตรงไปอีกไปกันนะทุกคนที่เป็นย่าเมืองเก่าอันนี้คือแมวความสบายใจเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ไปบอกพี่คอสต้าขอเป็นตัวแล้วก็ห้องใหญ่ให้บ้านที่สองห้องเป็นวอร์มเพราะฉะนั้นก็คือเป็นทางออกมันแค่ขนมเข่งแบบจีนนะครับค่ะขนมเข่งทอดนะครับทุกคนต้องจ้ะอันนี้เราจะมาลองขนมเข่งทอดนะครับขนมเดี๋ยวแม่ที่ลุงสันติกินแล้วก็กัดแล้วก็เขาบอกว่ามันกรอบนอกนุ่มในยังไงต้องบรรยายมันกรอบนอกจริงๆให้ยางเขาจะหลั่งมันกรอบนอกนุ่มในหวานจากแบบน้ำตาลเลยนะมีความกรอบจากแป้งนุ่มจากแป้งที่อ้วนเลยทุกคนแล้วก็แบบมันด้วยทุกคนมันหวานด้วยต้องมาลองเว้ยทุกคนแนะนำใช่ไหมมาแล้วต้องลองได้นี่นะครับตอนนี้ที่นี่คือสะพานปลานะครับทุกคนไม่เหมือนสะพานปลาเลยทุกคนมันเหมือนร้านมันเหมือนตลาดมากกว่าแล้วไงใส่แล้วใส่แล้วสามคนละครึ่งนั่นนี่แม่นั่นสามคนขายยังไงครับชุดละ50ครับอ๋อโอ้นวดต่อโบอันนี้ชอบปันอะไรครับน้องเอากล่องหนึ่งไหมเอาต่อช่วงนี้ครับพัชราคงสมุทรค่ะมาแล้วครับพี่ให้พี่ลาดเลยไหมแยกก่อนก็ได้แยกร้านไปชิมดีกว่าทุกคนนี่ทอดมันปลาอินซีนะครับทุกคนก็ถ่ายให้แล้วก็ชิมไม่เป็นไรที่งุดงุดอยู่คือหาไม้แต่ว่าหาไม้ไม่เจอลืมออกมาชิมปลาไม่ต้องแค่ชิมรสชาติเป็นไงบ้างเราจะชิมโดยไรน่ากินมากเลยครับเราจะชิมโดยไม่มีน้ำจิ้มนะครับทุกคนเห็นแล้วน่ากินมากเลยโอ้ปลานุ่มเนื้อนุ่มมีหวานหวานเผ็ดเผ็ดด้วยขอไปรอ
ะครับทุกคนผิวชัดเจนเลยครับชาติอร่อยโอ้ยมาดูแล้วน่ากินมากเลยอ่ะมีคนอยากกินนะจ๊ะโอ้อร่อย